นี้แล้วก็ลิปสติกด้วยแล้วก็นี่ด้วยนี่แป้งด้วยแล้วก็ใส่ถุงคิดเงินได้เลยครับอยู่นี่นี่เองอ้าวหนูหาทั่วไปหมดเลยอะค่ะเอ๊แต่ว่าหนูเห็นว่าพี่เอกกี้ซื้อเครื่องสำอางอย่าบอกนะคะว่าพี่เอกกี้จะเอาไปใช้เองอ่ามาแซวเราซะงั้นซื้อไปฝากเพื่อนเออแล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วรอคิดเงินอยู่แต่ระหว่างที่รอคิดเงินเนี่ยเรามาสอนภาษาจีนกับผู้ชมกันดีกว่านะฮะทักทายผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรา2คนในรายการโต๊ะจีนอ่ะสายรุ้งพี่ตัดสินใจซื้อทั้งหมดนี้เนี่ยคำว่าตัดสินใจภาษาจีนกลางว่าไงฮะอ๋อพี่ยังไงคะพี่เอกกี้ตัดสินใจภาษาจีนกลางก็คือเจ๋จิพี่เอกกี้และท่านผู้ชมพูดพร้อมกัน2ครั้งนะคะสำหรับนักเดินทางจากคิงพาวเวอร์นะฮะวันนี้เราสองคนพาผู้ชมเนี่ยมุ่งเป้าไปที่แหล่งช้อปปิ้งที่ประเทศเกาหลีใต้เลยนะฮะนั่นก็คือย่านเมียงดงนะครับที่นี่นะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับเป็นแหล่งแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเครื่องสำอางนะฮะซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ของเกาหลีใต้นะครับรวมไว้ที่นี่เลยเรียกว่าสาวๆได้ไปเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมเงินไปเยอะมากต้องกระเป๋าหนักพอดูนะฮะแล้วก็ต้องวางแผนการใช้เงินดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะหมดตัวนะฮะไปกับการช้อปปิ้งได้กระซิบบอกนิดนึงนะฮะว่าร้านค้าที่เป็นตึกหรือว่าในห้างสรรพสินค้านี่นะฮะเราสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายแทนเงินสดได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนี้สนุกกับการเดินทางในการช้อปปิ้งของคุณด้วยนะครับได้ของเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สอนภาษาจีนกลางมาด้วยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณ King Power ด้วยครับแล้วคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกลับมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีนแล้วพบกับเราได้ใหม่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจียว